วัสดีครับกลับมาพบกับรายการฮอตกอล์ฟออนทัวร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่สนามกอล์ฟนะครับเรามาเทสอุปกรณ์กอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุดของ PRGR หรือว่าโปเกียนะครับซึ่งก็คือ Diver รุ่น RS5 นะครับรุ่นนี้มีความพิเศษอยู่ที่มีการออกแบบมาถึง3โมเดลครับซึ่งต้องบอกว่าโปเกียไม่เคยทำก่อนเลยนะครับที่จะแยกย่อยโมเดลออกเป็นถึง3หัว3รุ่นนะครับวันนี้ทั้ง3รุ่นอยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะประกอบไปด้วยรุ่น RS5 ปกตินะครับRS5 ปกติจะเหมาะกับนักกอล์ฟมือทั่วไปนะครับมือเมเจอร์ที่ต้องการความชดเชยต้องการการชดเชยความผิดพลาดเยอะหน่อยนะครับเน้นตีตรงนะครับลดการตีออกขวานะครับก็ถ้าใครมีปัญหาการตีออกขวาเนี่ยก็แนะนำเป็นโมเดลนี้ครับ RS5 ปกตินะครับสำหรับที่นักกอล์ฟมือดีนะครับก็แนะนำเป็นโมเดลนี้ครับ RS5F นะครับตัวรุ่นนี้นะครับก็จะเน้นไฟบอลที่พุ่งทะลุทะลวงนะครับก็จะช่วยให้สปินต่ำหน่อยครับนักกอล์ฟตีไกลก็จะบอลตกแล้ววิ่งมากขึ้นนะครับใครมือดีอยากแต่งช็อตอยากเน้นสปินต่ำๆก็เป็นโมเดลนี้ครับและอีกรุ่นสุดท้ายเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดของโปเกียที่ทำมาเพิ่มในรุ่นนี้นะครับก็คือ RS5 Plus นะครับ RS5 Plus ก็จะเหมาะกับนักกอล์ฟที่สวิงสปีดไม่สูงมากซีเนียร์นะครับเน้นตีสบายๆครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับครับนี่ก็คือทั้ง3โมเดลของ RS5 ที่อยู่ในมือของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเทสในสนามจริงครับแล้วผลเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ฟังอีกครั้งครับและผมก็ได้นำเจ้า Diver Pogear RS5 ไปทดสอบในสนามมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้ง3หัว3รุ่นนะครับที่หยิบไปทดสอบในสนามนะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับก็ขอเริ่มกันที่รุ่นแรกนะครับรุ่น RS5 Standard นะครับโมเดลนี้ต้องบอกว่าใช้แล้วรักเลยครับเป็นโมเดลที่เหมาะกับมือทั่วไปนะครับสวิงสปีดปานกลางหยิบไปใช้เนี่ยตีไกลตีตรงแล้วก็ลูกลอยง่ายมากครับก็แล้วก็พี่สวิงสปีดไม่ได้สูงมากกลางๆนะครับก็สามารถหยิบไปใช้ได้เลยครับไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากมายนะครับก็เป็นโมเดลที่ผมเลือกใช้ด้วยนะครับอันนี้ถือว่าตีดีมากครับโมเดลต่อมาเป็นโมเดล RS5F นะครับก็จะเหมาะกับนักกอล์ฟมือดีหน่อยนะครับสวิงสปีดก็อาจจะสูงเล็กน้อยครับเพราะว่าไฟบอลของตัวนี้จะค่อนข้างพุ่งทะลุทะลวงนะครับไฟบอลอาจจะค่อนข้างต่ำหน่อยนะครับแล้วก็สปินต่ำก็จะเหมาะกับน้องกอล์ฟมือดีที่อยากให้ลูกตกแล้วก็วิ่งมากขึ้นนะครับก็แนะนำเป็นโมเดลนี้ครับส่วนโมเดลสุดท้ายโมเดลใหม่ล่าสุดของ RS5 นะครับก็คือ RS5 Plus ครับโมเดลนี้ก็จะเหมาะกับนักกอล์ฟที่อาจจะสวิงสปีดไม่สูงมากเด็กหรือว่าซีเนียร์นะครับก็จะแนะนำเป็นโมเดลนี้ครับเขาก็ติดก้านมาให้ตีสบายหน่อยนะครับก็เรียกว่าทั้ง3โมเดลของ RS5 มีให้เลือกครอบคลุมทุกนักกอล์ฟทุกประเภทนะครับก็เป็นนักกอล์ฟประเภทไหนก็สามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเองได้เลยครับดูเดเวอร์ตัวนี้ทำหน้าไม้ดีไซน์โครงสร้างอะไรมาดีมากครับก็เหมาะกับนักกอล์ฟทุกหลักฝีมือที่จะเลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการของตัวเองนะครับตัวนี้ก็คือนี่คือทั้งหมดของ Diver Pogear RS5 นะครับแล้วโอกาสหน้าถ้าฮอตกอล์ฟมีโปรดักต์อะไรใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทราบกันในโอกาสต่อไปนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ